ก้าวสุภัสราก็ตอบชัดๆกับพระเอกหนุ่มพิษพัชระกำลังจีบกันจริงหรือไม่เกิดกระแสจิ้มขึ้นมาทันทีสำหรับพระนางพิษพัชระและก้าวสุภัสราจากละครรากแก้วถึงแม้ว่าจะละครจะจบลงไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังมีคอมเมนต์หยอดหวานแซวกันอยู่ก็เลยทำเอาหลายๆคนเขินแทนลุ้นว่าทั้งคู่จะมีมากไปกว่าพี่น้องเพื่อนในวงการซะอีกไม่ให้สงสัยกันนานล่าสุดสาวก้าวสุภัสราก็ได้ออกมาบอกกันแบบชัดๆว่าความสัมพันธ์กับหนุ่มพิษพัชระนั้นก็ยังคงยังไงจีบกันจริงไหมล่ะโดยสาวก้าวก็บอกประมาณว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆเป็นไปไม่ได้ไม่มีเฟรนด์โซนแบบว่าคู่กับนายใบเฟิร์นรับรู้จากพิษมาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็จิ้มได้แต่ไม่รู้ว่าพี่พิษเขาจะยังไงให้เขาเปิดก่อนก็แล้วกันนะเราก็ไม่ได้คุยกันเลยเรื่องของเขาเพราะว่ามันไม่มีอะไรเราสองคนก็ติ๊งต้องกันอยู่แล้วตอนนี้ก็โสดไม่มีคนเข้ามาจีบไม่ได้เจอใครด้วยไม่อยากจะคุยกับใครด้วยใครเข้ามาตอนนี้ให้รู้ไปเลยว่าไม่พร้อม